สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน้าหนึ่งกับเกม Yu-Gi-Oh! Duel Link ครับผมวันนี้ก็จะทำการรีวิวเด็ก Black Luster Soldier ครับผมทีมเด็กเป็นแนวพิธีกรรมนะฮะเล่นคู่กับสกิล Mind of the Prana ครับผมความสามารถของสกิลนี้ก็คือเราจะสามารถทำการนำการ์ดที่ถูกส่งไปรีมูฟโซนทั้งหมดเนี่ยออกไปนอกเกมได้ก็คือลบออกไปเลยนั่นเองนะความสามารถนี้ใช้ได้1ครั้งต่อการดูเอลเท่านั้นครับผมก็คือเอามาคอมโบคู่กับขาวดำนะในการเล่นตัว BLS Super Soldier ครับผมขอเรียกชื่อย่ออย่างนี้แล้วกันนะความสำคัญเขาก็คือตัวเขาเนี่ยเมื่อทำการต่อสู้และสามารถทำการส่งมอนสเตอร์คู่แข่งเนี่ยตกลงสู่สุสานได้ครับผมเราจะสามารถทำการสร้างความเสียหายคู่แข่งเนี่ยเท่ากับจำนวนพลังโจมตีครึ่งหนึ่งของมอนสเตอร์นั้นกันเองนะฮะแล้วก็ความสามารถของเขาอีกอันนึงคือเมื่อตัวเขาถูกทำลายนะฮะจะสามารถทำการ Special Summon Monster ที่ชื่อว่า Gaia The Fierce Knight ได้แต่ว่าเอฟเฟกต์นี้ไม่ได้ใช้เพราะผมไม่ได้ใส่นะฮะโอเคข้ามเลยกันไปต่อมาฮะมันจูความสามารถก็คือเมื่อตัวเขาเนี่ยเมื่อทำการอัญเชิญแบบปกติหรือทำการอัญเชิญแบบหงายหน้าเราจะสามารถทำการเสิร์ชการ์ดมอนสเตอร์พิธีกรรมหรือการ์ดเวทพิธีกรรมใจเด็กขึ้นมือได้ครับผมก็ใบนี้เป็นตัวเสิร์ชนั่นเองนะฮะแล้วก็ใบต่อมาฮะ Beginning Knight ความสามารถก็คือเมื่อตัวเขาเนี่ยถูกอัญเชิญโดยใช้เป็นวัตถุดิบในการเรียกBLS ออกมานะฮะตัว BLS เนี่ยจะได้รับเอฟเฟกต์เพิ่มเติมดังนี้ฮะก็คือเทอร์ละครั้งเราสามารถทำการเลือกมอนสเตอร์ของคู่แข่ง1ตัวทำการรีมูฟได้และก็อีกความสามารถนึงก็คือเมื่อการ์ดนี้ทำการทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งจากการต่อสู้และส่งลงสู่สุสานได้จะสามารถทำการโจมตีได้อีก1ครั้งนั่นเองก็คือโจมตีได้2ครั้งนะทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งได้นะฮะแล้วก็ใบต่อมาครับผมEvening Twilight Knight ครับผมความสามารถเหมือนกันเลยฮะก็คือเมื่อตัวเขาเนี่ยถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญ BLS จะได้รับเอฟเฟกต์เพิ่มเติมดังนี้ก็คือเทอร์ละครั้งเราจะสามารถทำการเลือกการ์ดมอนสเตอร์คู่แข่ง1ตัวทำการรีมูฟออกไปได้แล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงก็คือเทอร์ละครั้งเราสามารถทำการสุ่มการ์ดบนมือคู่แข่งและรีมูฟออกไปในสภาพคว่ำหน้าได้ครับผมก็คือถ้าหากเราใช้ในการอัญเชิญตัว BLS ใบนี้ออกมานะฮะเราด้วยใช้ขาวกับดำนะตกในเทิร์นหนึ่งเราจะสามารถรีมูฟการ์ดได้เต็มที่ก็คือ3ใบครับผมแล้วเอามาเล่นคู่กับตัว My of Prana เนี่ยมันจะคือเหมือนแทบจะปิดทางชนะคู่แข่งเลยนะเออแต่ผมขอบอกก่อนว่าลิสต์ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยเป็นลิสต์ที่ออกแนวไปมีมนิดนึงมีม ODK อะไรประมาณนี้ครับผมโอเคใบต่อมาไซโครนเอามายิงแหงหลังฮะแล้วก็ใบต่อมาบุกมูลเอามาจับมอนสเตอร์1ใบในสนามคว่ำหน้าป้องกันนะก็เอามาใช้จุกกับดักคู่แข่งหรือเอามาใช้ขาลับก็ได้แล้วก็ใบต่อมาครับผม Gateway to Chaos ความสามารถเมื่อการนี้ทำงานนะเราจะสามารถทำการเสิร์ชการ์ด Black Slug Soldier หรือ BLS เนี่ยใจเด็กขึ้นมือได้ครับผมแล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงก็คือทุกครั้งที่มีมอนสเตอร์จากบนมือหรือในฟิลเนี่ยตกลงสู่สุสานเราจะสามารถทำการเพิ่มเคาน์เตอร์บนการ์ดนี้ได้การ์ดนี้จะมีเคาน์เตอร์มากสุดคือ6นะฮะและเทอร์ละครั้งเราสามารถทำการรีมูฟเคาน์เตอร์จากการ์ดนี้ออก3ใบได้จากนั้นเราจะสามารถทำการเสิร์ชการ์ดเวทพิธีกรรมใจเด็กขึ้นมือได้ผมก็เอามาเสิร์ชการ์ดเวทพิธีกรรมนั่นเองนะฮะตอนที่เขามีเอฟเฟกต์หลังจากเสิร์ชตัว BLS แล้วนะฮะแล้วก็ใบเวทพิธีกรรมครับผมซูเปอร์โซลเจอร์ซีนิซิสความสามารถของการเป็นนี้ก็คือเราสามารถทำการอัญเชิญตัว BLS เนี่ยออกมาจากบนมือหรือออกมาจากในสุสานก็ได้นะฮะโดยมีเงื่อนไขก็คือต้องใช้การ์ดมอนสเตอร์ท่าแสงหรือท่ามืดจากบนมือกับในเด็กก็ได้อย่างละใบนะฮะในการอัญเชิญตัว BLS ออกมาครับผมความสามารถของการเป็นนี้ใช้ได้เทิร์นหลักครั้งแล้วก็ไปต่อมาฮะตัวหลุม2หลุม2ก็คือถ้าในสุสานเราไม่มีกับดักอื่นอยู่เลยเราจะสามารถใช้งานการ์ดเป็นนี้ได้ฮะก็คือเราสามารถทำการทาร์เก็ตการ์ดมอนสเตอร์ในสนาม2ใบแล้วทำลายทิ้งได้ครับผมในส่วนของเด็กนี้นั้นตัวเอ็กซ์ตร้าเด็กเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็มีใช้ได้บางคราวฮะก็เริ่มใบแรกคือตัวรีเบเลียนก็คือสามารถทำการถอดไส้หมดตัวและทำการเลือกมอนสเตอร์คู่แข่ง1ตัวลดพลังโจมตีลงครึ่งนึงและเอาพลังโจมตีที่หายไปครึ่งนึงอ่ะมาให้การ์ดเป็นนี้แทนนะฮะแล้วก็ตัว Abyss Developer ความสามารถคือเราทำการจ่ายโอเวอร์เลย1และสามารถทำการปิดเอฟเฟกต์ในสุสานได้ครับผมแล้วก็ Hope Ray จะสามารถใช้เอฟเฟกต์ตัวเขาได้ตอนเหลือไลฟ์พอยต์ 1,000 หรือต่ำกว่าเท่านั้นนะฮะก็คือเราสามารถทำการจ่ายโอเวอร์เลย1จากนั้นเราจะสามารถทำการทาร์เก็ตมอนสเตอร์คู่แข่ง1ตัวพลังโจมตีลดลง 1,000 และตัวเขาจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก500ครับผมแล้วก็พี่หวังนะฮะก็ทุกครั้งที่มีมอนสเตอร์ประกาศโจมตีเราจะสามารถทำการจ่ายโอเวอร์เรย์1ได้จากนั้นจะสามารถทำการเนเกตการโจมตีนั้นและถ้าการ์ดใบนี้ตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีและถ้าไม่มีไส้โอเวอร์เรย์อยู่จะถูกทำลายทิ้งทันทีนะแล้วก็ใบต่อมาฮะสิ้นการสามัญที่มีไว้อุ่นใจนะก็คือสามารถทำการจ่ายโอเวอร์เรย์1จากนั้นทำการเลือกเป้าหมายมอนสเตอร์คู่แข่ง1ตัวทำการรีมูฟออกไปฮะและมอนสเตอร์นั้นจะกลับมาตอนช่วงสแตนด์บายเฟสนะและหลังจากการ์ดใบนี้เนี่ยทำการโจมตีเสร็จแล้วตัวเขาจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก300แล้วก็แรงเพิ่มขึ้นอีก3ด้วยนะฮะก็ไปต่อมาฮะน้องเป็นสาบความสามารถคือระหว่างเชิญผู้เล่นทุกคนถ้าหากคู่แข่งทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีระดับ5ดาวหรือสูงกว่าออกมาแบบพิเศษนะฮะเราสามารถทำการจ่ายโอเวอร์เลย1
จากนั้นทำการเนเกตและทำลายการเล่นคิงได้เลยครับผมแล้วก็ไปต่อมาฮะไดวูฟไดวูฟก็คือเทอร์ละครั้งเราสามารถทำการจ่ายโอเวอร์เลย1จากนั้นเราสามารถทำการแซกการ์ดมอนสเตอร์เผ่าบีสต์บีสต์วอริเออร์หรือว่าวิงบีสต์จากนั้นเราสามารถทำลายการ์ดคู่แข่งทิ้ง1ใบได้ครับผมโอเคคร่าวๆตัวเด็กประมาณนี้ฮะเรามาดูรีเพลย์กันนะฮะถ้าใครกำลังคิดนะฮะว่าตัวเด็กพิธีกรรมเนี่ยไปเล่นคู่กับอาเทมเพกาซัสไม่ดีกว่าเหรอจะได้เสิร์ชของได้ด้วยมันก็ดีกว่าจริงๆแล้วฮะแต่ว่าเอามาเล่นคู่กับสกิลนี้เนี่ยมันจะทำให้เห็นอีกมิติหนึ่งไม่ว่าเห็นอีกมุมหนึ่งฮะเพราะอย่างที่เห็นนะตัวเด็กเนี่ยมีของเสิร์ชค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งเลยฮะก็เลยไม่ได้พึ่งสกิลเรื่องการเสิร์ชเท่าไหร่ครับผมเลยมาเน้นเรื่องการพลิกแปลงในการใช้สกิลเพิ่มแล้วกันอันนี้ตานี้เจอกับตัวเด็กบูอายนะฮะเปิดมาเรามีตัวเอเวนิ่งนะ2ใบแล้วก็มีตัวฟิลแล้วก็ตัวบุกมูลตอนนี้เขาใช้งานบิงโกครับผมทำการเลือกบูอายขึ้นมือนะแล้วก็หมอบการ์ด2ใบผ่านเทิร์นครับผมเข้าเทิร์นจั่ว1ฮะแล้วก็ทำการใช้ตัวเกตเวทุคาออสฮะเสิร์ตตัว BLS ขึ้นมือแล้วจากนั้นเราทำการกุหมอบบุกมูล2ใบแล้วผ่านเทิร์นคู่แข่งผ่านเทิร์นนะเราก็ผ่านกันเพราะมือเราก็ค่อนข้างแย่ระดับนึงโอเคเข้าเทิร์นจั่วอีกรอบฮะจั่วได้บรรจูครับผมทำการเชิญบรรจูฮะแล้วก็ทำการเสิร์ชการ์ดเวทพิธีกรรมนะจากนั้นใช้งานการ์ดเวทพิธีกรรมฮะทำการเชิญตัว BLS โดยใช้เอฟเฟคก็คือใช้ตัววัตถุดิบจากบนมือ1ใบแล้วก็ในเด็ก1ใบเงื่อนไขก็คือต้องเป็นธาตุมืดและธาตุแสงนั่นเองฮะก็คือจำง่ายถ้าหากเราเล่นคู่ขาวดำนะตัวขาวเนี่ยธาตุมืดส่วนตัวดำเนี่ยธาตุแสงอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วทำการเชิญตัว BLS ออกมานะฮะแล้วก็เอฟเฟคจากตัวเกตเวทุคาออนนะทุกครั้งที่มีมอนสเตอร์จากบนมือหรือในสนามตกลงสู่สุสานจะได้รับเคาน์เตอร์1เม็ดนะจากนั้นเราใช้เอฟเฟคของตัวซูเปอร์โซลเจอร์ที่ได้รับเอฟเฟคมาจากตัวทวายไลท์ฮะก็คือทำการสุ่มรีมูฟการ์ดบนมือ1ใบครับผมทำการโจมตีนะจังหวะนี้เขาใช้ตัวมิเรอร์ฟอร์สมานะผมก็ใช้งานบุกข้อมูลครับทำการคว่ำตัว BLS ตัวเองนะเพื่อเซฟไม่ให้เขากลับเข้าเด็กนั่นเองแต่ก็ต้องพูดด้วยนะว่าถ้าหากตัว BLS เนี่ยถูกจับคว่ำนะฮะเอฟเฟคของตัวทวายไลท์กับตัวบิกินนิ่งเนี่ยจะหายไปหมดนะอันนี้ขอบอกให้กับคนที่ไม่รู้ด้วยนะฮะเพราะถ้าหากตัว BLS หงายหน้ากลับมาเนี่ยจะมีเอฟเฟคเดียวก็คือเอฟเฟคเมื่อทำลายคู่แข่งได้เนี่ยและสร้างความเสียหายให้พลังโจมตีครึ่งหนึ่งแค่นั้นครับผมเขาจังหวะที่เขาใช้งานสกิลอัลติเมทดราก้อนนะแล้วทำการอัญเชิญตัววินเบิร์ดครับผมนี่ได้คอเตอร์เพิ่มนะจังหวะนี้ใช้งานGuardian of Guardian ผมจะเรียกว่า Guardian of Galaxy แล้วแม่งเอ้ย Power of Guardian ครับผมจังหวะนี้เขาตีมาผมใช้บุ๊กอมูลจับคว่ำไปนะและเอฟเฟคของตัวทวายไลท์ฮะเอากลับขึ้นมือนะฮะตอนจบเทิร์นเขาแล้วก็จังหวะนี้ผมใช้งานเกตเวทุคาออสครับผมทำการรีมูฟเคาน์เตอร์ออก3และทำการเสิร์ชการ์ดเวทพิธีกรรมจากรีเด็กขึ้นมือครับผมแล้วทำงานใช้การตัวเขาอีกรอบครับผมแล้วก็ทำการอัญเชิญตัว Black Slug Soldier นะฮะหรือ BLS นั่นเองฮะแต่ตอนนี้นะผมใช้ได้แค่ตัวเอฟเฟคของตัวขาวนะเพราะว่าเงื่อนไขของการใช้แบบนี้คือต้องใช้บุญ1ใบบนมือกับในเด็กไงก็เลยต้องยอมสละมันจูนะฮะใช้สกิลผมรีมูฟออกนอกเกมนะจากบนมือแล้วก็ในสนามแล้วใช้สกิลว่า My of Prana เห็นไหมดีดนิ้วดีลีทออกไปเลยอะไรประมาณนี้ครับผมสเต็ปการเล่นเด็กนี้ง่ายๆครับผมอัญเชิญออกมาด้วยขาวดำให้ได้แล้วก็รีมูฟมอนสเตอร์คู่แข่ง2ใบและการบนมืออีก1ใบจากนั้นกดสกิลลบออกไปให้หมดคู่แข่งก็จะดูเหมือนแบบโดนลบความสิ้นหวังอะไรประมาณนี้นะอันนี้เจอกับเด็กฮีโร่นะฮะอันนี้มือร้อนข้างดีนะแต่เริ่มหลังดีฮะเด็กนี้เพราะว่าเป็นเด็กแนว ODK นะเริ่มหลังดีที่สุด หมอบการ2ใบนะใช้งานมิราเคิลหมอบการไปเดียวแล้วใช้งานมิราเคิลฟิวชั่นครับผมเรียกตัวเนออสไนท์ออกมานะฮะแล้วก็เรียกแกรนโมครับผมจังหวะนี้จั่วได้กลุ่ม2นะใช้งานตัวไซโคลยิงแข็งหลังนะแล้วก็เรียกทำการเรียกเดี๋ยวเรียกทำการเลยนะ ทำการเรียกมันจูครับผมแล้วก็ทำการเสิร์ชการ์ดตัวเวทพิธีกรรมขึ้นมือนะแล้วก็ใช้งานความสามารถเลยฮะ
ทำการเรียกพิกรรมโดยการใช้มันจูบนมือแล้วก็ใช้ตัวทวายไลท์ใจเด็กเพื่อทำการเรียก BLS Super Soldier ครับผมอาจจะนั้นใช้ความสามารถของตัวทวายไลท์ที่ติดตัวจากการอัญเชิญพิธีกรรมนะทำการรีมูฟตัวการ์ดบนมือแล้วก็ตัวเนออสไนท์จากนั้นเราก็ใช้สกิล My of Prana ลบออกไปเลยอะไรประมาณนี้ฮะตอนนี้คือคู่แข่งคือสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วนะไม่มีการ์ดบนมือไม่มีมอนสเตอร์เหลือแกนโม1ใบจากวันนี้ผมก็ทำการหมอบลุม2แล้วก็ทำการส่งมันจูไปลุยนะฮะเขาก็ใช้เอฟเฟคแกนโมนะกับเครื่องมือทั้งคู่แล้วก็ตีตัว BLS อีกตัวแล้วผ่านเทิร์นครับผม เขาใช้งานตัวเนออสฟิวชั่นนะทำการเรียกเนออสเบรฟออกมาฮะแล้วก็ทำการลงตัวแกรนโมครับผมจากวันนี้เขาต้องประกาศเอาแกรนโมโจมตีนะผมก็ใช้งานหลุม2ฮะทำการเคลียร์ทิ้งไปนะแต่ด้วยเอฟเฟกต์ของตัวเนออสฟิวชั่นทำให้ตัวเนออสเบรฟยังคงอยู่ในสนามฮะจังหวะนี้ผมก็ทำการใช้สกิลของตัวทวายไลท์ที่ติดตัวอยู่ครับผมทำการรีมูฟตัวเนออสเบรฟออกนะแล้วก็ทำการอัญเชิญตัวมันจูและทำการเสิร์ชการ์ดเวทพิธีกรรมขึ้นมือฮะแล้วก็ประกาศโจมตีเลยจังหวะนี้ก็ติดเบคอนของคู่แข่งฮะแล้วก็ตีด้วยมันจูอีก1ครั้งครับผมอะไรประมาณนี้ครับผมเรียกว่าเล่นค่อนข้างสนุกระดับนึงนะกับลิสแล้วก็สกิลนี้นะตอนแรกผมก็จะไม่ได้ใช้สกิลนี้แหละเรียกว่าขอบคุณผู้คนที่มาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสดด้วยนะฮะเรียกว่าช่วยกันแชร์แล้วก็บอกประสบการณ์การใช้การ์ดลิสต์แต่ละใบแล้วก็สกิลนะทำให้เกิดเป็นลิสต์เด็กนี้ขึ้นมานะฮะอันนี้ก็เจอฮีโร่เหมือนกันแต่ว่าเป็นสายตัวเนออสนะฮะสายเนโอสเปเชียลนั่นเองใช้งานเกตเวทูคาออสผมทำการเสิร์ฟ BLS ขึ้นมือนะฮะแล้วก็ใช้งานตัวเวทพิธีกรรมทำการอัญเชิญตัว BLS ออกมาด้วยขาวดำครับผมจังหวะนี้ก็ทำการรีมูฟการ์ดมือทิ้งอ่ะแล้วผ่านเธอเลยแล้วก็หมอบตัวพวกข้อมูลด้วยนะเอาใช้งานตัวมอนสเตอร์รีบอนครับผมจบเธอนะก็การ์ดที่ถูกรีมูฟไปก็กลับขึ้นมือฮะเข้าเธอจั่วฮะใช้ความสามารถของตัวทวายไลท์ครับผมเอาการ์ดบนมือ1ใบลงไปรีมูฟโซนจากนั้นผมประกาศโจมตีเลยเพราะว่าถ้าที่ผมไม่กดเอฟเฟกต์ตัวเองเพื่อทำการรีมูฟตัวทวายไลท์ทิ้งเนี่ยเพราะอย่าลืมฮะเรามีตัวเอฟเฟกต์ของตัวบิกินนิ่งด้วยฮะถ้าหากเราทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งจากการต่อสู้ได้เนี่ยเราจะสามารถทำการโจมตีเพิ่มได้อีก1ครั้งด้วยนะอันนี้ความสามารถของ BLS เองนะก็คือยิงไลท์พอยต์ครึ่งนึงนะ250แล้วก็ความสามารถของบิกินนิ่งฮะโจมตีอีกครั้งนึงเพื่อทำลายมอนสเตอร์ได้ใช้งานตัวคอนเวทคอนแทคทิ้งจั่วนะแล้วทำการเรียกตัวเนโอสเปซคอนเนคเตอร์นะทำการเรียกตัวดอลฟินมานะใช้เอฟเฟกต์ดอลฟินครับผมทิ้งเนออสแต่เผอิญว่าตัว BLS เนี่ยเราพลังโจมตีมากกว่าเนออสเนออสมีพลังโจมตี 2,500 ของเราใน 3,000 นะแซกตัวเองฮะเรียกแกรนโมกลับมานี่เขาเทิร์นจั่วครับผมทำการรีมูฟแกรนโมทิ้งฮะแล้วก็รีมูฟการ์ดบนมือแล้วก็รีมูฟตัวดอลฟินทิ้งอีกครั้งฮะแล้วก็ใช้สกิล My of Prana ครับผมคร่าวๆประมาณนี้เช่นเคยฮะนี่นะเด็กมันดูมีอะไรวะเด็กมันดูมีอะไรวะแต่ว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าก็มารอดูในการเล่นสด1ครั้งครับผม ดูดิว่าเล่นสด1ครั้งเนี่ยมันจะแป๊กหรือเปล่านะดูซิว่าจะเจอกับเด็กอะไรเฮ้ย 99% อันลัคกี้ดีๆๆครับผมดีๆนี้ต้องระวังแผงหลังนะถ้าเราได้เริ่มหลังแต่ถ้าเริ่มก่อนนี่บอกเลยว่าค่อนข้างงานหยาบโอ้โหแม่งเอ้ยได้เริ่มก่อนซะด้วยขอแผงหลังเยอะๆนะน่าจะเป็นคลิปที่จบเร็วมากค่ะคลิปนี้เนี่ยแม่งเอ้ยเสิร์ฟ BOS ขึ้นมือนะฮะหมอบการ์ด1ใบแล้วผ่านเถิดแต่ภาวนาฮะให้เขาก็มือไม่ค่อยดีนะแต่ว่ามือดีๆเนี่ยเน่ายากมากครับแต่ผมลองเล่นมานะและยิ่งถ้าเป็นสายของเพนดูลัมแล้วนี่บอกเลยว่าโอ้โหยากละเรากำลังจะเจอกับตัวฟิวชั่นนะตัวฟิวชั่นเนี่ยมันจะสามารถทำการเนเกตเอฟเฟกต์ที่เป็นควิกเอฟเฟกต์ได้ครับผมใช่เอฟเฟกต์ควิกเอฟเฟกต์การ์ดเวทกับดักเนี่ยเปมไฮคิงต้องรอดูฮะว่าเขาจะสามารถ
ทำอะไรเราได้บ้างในเทิร์นนี้นะแบกหน้าร็อกโอ้โหเต็มสูบน่าจะไปเกิดนะทุกคนโอ้โหจัดหนักจัดเต็มไปเลยพี่แต่น่าเสียดายระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งเราคงน่าจะไม่ได้เห็นท่าอะไรอย่างนี้แล้วฮะเพราะว่ายังไงตัวดีๆน่าจะโดนลิมิตน่าจะต้องโดนแน่ๆโดนเนิร์ฟแน่ๆยังไงก็ต้องโดนนะเพราะว่ามันขึ้นเทียร์หนึ่งมาหลาย GC นะแล้วก็ติดเทียร์ลิสต์มานานแล้วโอกาสไม่โดนเนี่ยถือว่าน้อยมากเลยเรียบร้อยครับผมไปเกิดนะก็ยังแหละฮะเด็กมีมชนเด็กเทียร์หนึ่งนะมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้แหละเอาเป็นว่าดูจากรีเพย์แล้วกันว่าความสนุกมันระดับประมาณนั้นแหละฮะถ้าใครที่สนใจอยากจะทำเด็กนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าเด็กนี้เนี่ยบิวขึ้นมาเพื่อความสนุกเท่านั้นอยากจริงจังนะจริงจังเพราะถ้าเอาเด็กนี้ไปไต่แรงจริงๆผมบอกเลยว่ามีความหัวร้อนแน่ๆมันต้องหัวร้อนมากแน่ๆโอเคมาดูกันว่าการ์ดตะระบายหาจากไหนได้บ้างนะฮะตัว BOS Super Soldier เนี่ยหาได้จากบล็อก Chaotic Soldier เลยฮะตัวมันจูหาได้จากบล็อก Maximum Gas Star ครับผมส่วนตัว Beginning Knight เนี่ยหาได้จากบล็อก Fortress of Gear แล้วก็ Chaotic Soldier ครับผม Twilight ได้จากบล็อก Fortress of Gear แล้วก็ Chaotic Soldier ครับผมแล้วก็ Cyclone ได้จากบล็อก Antinomic Theory ฮะแล้วก็ Book of Moon ครับผมได้จากบล็อกChaotic Soldier ครับ Gateway to Chaos อันนี้จะจาก Chaotic Complex Master of Chaos แล้วก็ Line of Gaia ครับผมแล้วก็ตัว Super Soldier Synthesis ก็อยู่ในการแลกของพ่อค้าเลยนะแล้วก็ตัวหลุม2ครับผมอยู่ในบล็อก Vision of Eye ฮะRebellion อยู่ในบล็อก Phantom of Rebellion ฮะAbyss Dweller ก็อยู่ในบล็อก Photon of Galaxy ครับผมแล้วก็โฮปเรย์อยู่ในอินฟินิตเรย์ฮะแล้วก็โฮปเฉยๆอยู่ในชายนิ่งโฮปนะฮะตัวซินอยู่ในโฟตอนออฟกาแล็กซี่ครับผมแล้วก็ตัวน้องไม่ทราบอยู่ในโฟตอนออฟกาแล็กซี่เช่นเดียวกันแล้วก็ไดวูฟครับผมอยู่ในบล็อกโวเทจออฟดิเมทัลเดอะเมทัลดิอะไรล่ะ ก็ลิสต์ BOS พฤติกรรมของผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะก็ใครที่เล่นเด็กนี้เป็นเมนหลักอยู่ในการไต่แรงหรือทำอีเวนต์อะไรต่างๆก็สามารถมาพูดคุยใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมาพูดคุยกันในไลฟ์สตรีมสดนะคลิปนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ